ัชชุพรครับจะเสิร์ฟเล่นก่อนฟอร์มกำลังแรงมากในฤดูกาลนี้ครับการแรกเราบุกถึงดาบ2ครับไม่พลาดครับทีมพิชยาโปรแกรมตีใส่บล็อกออกไปแรกมาจากลูกหัวเสาครับผู้เล่นอิตาลีบล็อกไปโดนเสาอากาศเสียบต่อครับชัชชุออนมุกสีตอนแรกไม่ดีครับเป็นโอกาสของไทยครับกุเอร่าฟรีบอลมายกมาที่เดิมคราวนี้ไม่พลาดครับทีมพิชยาโปรแกรม2แต้มติดต่อกันครับของน้องบีมมีตัวหลอกให้ครับแล้วก็ทีมพิชยาครับขึ้นมาตีเต็มเสิร์ฟยาวๆครับช่วงนี้ชัชชุอ่อนโอกาสอิตาลีบ้างครับยังติดสุภตาไพโรธย้ำที่เดิมคราวนี้ก็ติดชัชชุอ่อนครับแล้วชัชชุอ่อนตีอีก3เมตรเรียบร้อยครับเดเจเนโรรับไม่อยู่ครับโอ้เริ่มต้นมาเราทำได้ดีทั้งจังหวะการรุกแล้วก็รับนะครับหัวเสาของอิตาลีครับโซโรไกเต้ครับขึ้น2ครั้งครับไม่ได้คะแนนครับกลับมาเป็นไทยทำได้ไทยดำครับ3ต่อ0โอ้แล้วตอนแรกมีปัญหาครับลูกนี้ไปโดนข้างแขนด้านบนเนี่ยบอลอาจจะเข้าติดตัวไปนิดนึงครับก็เลยรับยากครับแล้วก็พลาดไปคาตรีนาโบเซตติคอนเสิร์ตของไทยครับทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานครับดับตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันครับเมื่อวานนี้สองพี่ใหญ่อย่างปลื้มจิตกับวิลาวันนี่ก็เอ่ยปากชมเลยว่าชัชชุออนนี่มีบอลเสิร์ฟที่อันตรายมากนะครับในเกมกับตุรกีแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตอนนี้บอลแรกดีครับพยายามจะยัดบอลเร็วแต่ว่าก็ติดหัตถยาบำรุงสุขครับนี่ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องจากเกมบล็อกนะครับเมื่อวานเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มจากการบล็อกได้สูงสุดของไทยเลยครับหัตถยาบำรุงสุดตีไม่ผ่านครับบอลสั้นของเขาโบนิฟาโชเมื่อวานหัตถยาบล็อกไป5ครั้งครับวันนี้บล็อกแรกมาแล้วอุ้ยเส้นนะครับเนี่ยโอ้ได้ SD ครับ6ต่อ0โอ้นี่คนละเกมของเมื่อวานนะครับแต่ว่าฟอร์มนี่ยังแรงต่อเนื่องเลยครับลูกสี่ครับโอ้บอลแรกยังเป๋อยู่ครับโซโลไกเต้ตีมาติดชัชชุออนแล้วชัชชุออนตีเองครับโอ้ฝากกับบล็อกลงไปครับ7ต่อ0ครับหัวเสาของอิตาลีไม่ได้ผลครับเป็นไทยมาตีจากแดนหลังครับรูดบล็อกลงไปได้คะแนนอีกจะถึง80เลยหรือเปล่าครับนี่บอลแรกยังไม่มานะครับเนี่ยเวลาตีติดเน็ตไปเองครับไทยขึ้นนำ8ต่อ0ครับโอเป็นไปได้ครับเคิร์ฟดีแบบนี้ครับโอ้โหไทยครับยังเล่นในสนามตอนนี้ของไทยนะครับที่ลงเล่นในเกมกับอิตาลีเมื่อปีที่แล้วที่เราชนะ 3-2 เนี่ยก็จะมีอัชรพรคงยศนะครับแล้วก็หัตถยาบำรุงสุขนะครับรวมไปถึงปิยุทธ์แป้นน้อยที่เล่นเป็นตัวหลักๆในเกมเมื่อปีที่แล้วนะครับโซโลไกเต้ครับเราเซฟบล็อกได้ครับทีมพิชยาเอาครับแต้มนี้อิตาลีเหนียวขึ้นโซโลไกเต้อีกทีนึงแล้วตีบิดออกไปเองครับโอ้จะขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับดาวิเดมาซันติลูกนี้พยายามจะปิดหนีบล็อกอะไรครับต้องชมชัชชุพรครับเสิร์ฟจี้ไปด้านหลังครับให้กับคาเตอรีน่าโบเซตติเล่นหลายครั้งครับแล้วก็เปิดบอลแรกไม่ค่อยถนัดครับมุมไม่มีนะลูกนี้ติดบล็อกครับต้องแก้ไขครับโซโลไกเต้สุภตายกสูงสูงมา3เมตรชัชชุพรเอาครับมั่นใจว่าทัชนะครับถ้าผู้ตัดสินไม่ให้น่าจะมีการเรียกชาเลนจ์หรือเปล่าดูเหลี่ยมนี้ครับสุภัตราบรรจงยกมา3เมตรดู
ูครับบอลน่าจะไปเกี่ยวบล็อกของกูเอล่าไหมครับสตาร์ครับอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุค่อนข้างมั่นใจครับโอ้โดนนิ้วครับนิ้วชี้ของกูเอล่านะครับมือขวาครับโอ้โหชัดชุดออนน่าจะเหนื่อยครับเสิร์ฟนานขนาดนี้เสิร์ฟมายาวๆครับตอนนี้ไทยนำ10ต่อ0ครับดูหน้าสตาฟโค้ชอิตาลีครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับโอ้แล้วยังดีต่อเนื่องครับกูเอล่าบอลห่างแล้วครับแล้วตีหนีลูกนี้หลุดออกไปเองครับ11ต่อ0ครับต้องชมสาวน้อยวัยเพียงแค่17ปีครับแต่ว่าพละกำลังในการเสิร์ฟครับยังคงดีครับ